สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้บ่าวดำครับมื้อนี้มาครับบ่าวสังกะรีครับสังกะรีครับบ่ได้พอกันแต่เฮิงแล้วครับเพิ่นมาเล่นนำเลยสื่อเนื้อมาจุครับเพิ่นว่าได้ซีนสันครับเบิ่งเอาไมค์พีให้น้องเขาเบิ่งสันนอกหรือสันในน่าจะสันในครับงามๆครับก่อนใหญ่ๆแต่ว่าทางนี้นี่ซอยแล้วครับเบิ่งบ่าวสังกะรีซอยตอนใหญ่ๆครับเพิ่นว่ามันจังแซ่บบ่ครับแม่นบ่ได้พบพอกันแต่เฮิงแล้วครับกับเพิ่นเพิ่นก็มีแต่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะครับโอ้พี่ครับทางตับตับตอนใหญ่ๆเพิ่นว่าแต่จักตอนได้4ตอน ได้ตับ4ตอนแต่ว่าทางขี้เพียนี่เพิ่นได้เป็นเพียสดเนาะเพียโพกครับต้มซะก่อนครับจังมาเฮ็ดแจวพอดำเฮ็ดแจวเองครับมื้อนี้น้องวุ่นน้องไหว้บ่ได้มาเด้ครับเด้อเป็นเมนูเมนูสิงโตเพิ่นว่าเบิ่งแจ่วกับคนอ้วนตัวอยู่ได้ครับเบิ่งพิเศษไปทางข้าวครัวเพิ่นว่าหอมบ่ครับยางเดาขมจนยางเดา มีผักหอมนำกระเทียมกระเทียมเอามาแกมครับมักพริกลูกโดดมักถั่วแหน่ผักหอมผักบัวครับทางนี้แซ่บๆนำกันเด้อครับเด้อมื้อนี้ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์เนาะเอาเลยเด้ข้าวหอนมันสิเย็นครับมาแซ่บๆนำกันชัดพี่น้องเลยอือว้าวหลายว้าวหลายคือบ่ฟันตับให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งนะครับอันนี้30กีบหรือว่าพาคิริวนะครับพันตับยำกดๆเบิ่งพอดำซีมเจียวกันมั้ยยืมใจวีคือมื้อนั้นเนาะยืมใจวีสู้สิอีสานพี่น้องคำยังไงเลยเนาะแซ่บป่ะนี่ครับมาลินมากินน้ำกันกินผู้เดียวมันบ่แซ่บได้เพิ่นว่าเอาหลายๆแล้วครับมาลองเกรงใจมาเล่นน้ำเบาดำไปฝนโต๊ะห้ามทำสดตับหวานก่อนโอ้ตอนนี้ไงนี่พิเศษให้เจ้าเลยเด้ออืออย่าพลาดมาตอนนี้เอาอ่อนซ้อนครับเหนือสันงามเต็มบวงอายะเลยบ้านบ่ปากบ่ตีงเลยบัดนี้ดมเย็นหนาวครับพี่เราเลยส่วนเพิ่นมากินหลายมือแล้วครับ บ่ว่างหนาวเดือน6ฝนตกมอสิลงไห้ลงหน้าแล้วครับอีสานบ้านเฮาคั่นได้กินแบบนี้น่ะแซ่บครับอันนี้คือสิเป็นคั่นแท้หน้าใหญ่ครับอันนี้ลองเบิ่งมันสิขาดบ่ขาด เนื้อเนียวครับตัวนี้แต่ว่ากะพ่อกินได้ครับร่มแห้งขนาดลองเบิ่งกระเทียมมนอยู่ลุมบ่แกงผักกระเทียมนั่นหมกเพชรเอาเด้อตอนใหญ่ๆไปซื้อซีนเพิ่นว่าขี้ทีตับไปทั้งบ่าวสังกะรีครับเป็นผู้ไปซื้อสั่งตับใหญ่ๆยิ้มซื้อให้แม่ค้านะแม่ว่าเพิ่นแบ่งให้หลายเพิ่นแบ่งให้หลายคนครับแต่ก็3นิ้วผักสลัดก็มียื้อเอาพี่
หนาวเพียสดนี่หอมครับช่วงท้ายเพิ่งกระตั้งขาไปเอาเป็นใส่อันนั้นไว้เป็นใส่ถังไว้เขาเอ่ยถังเอ้ยกะละมังไม่ใช่นะใส่กะละมังไว้ปั่นกันบ่นี่นะแอนโอ้มันหน่อยมันหน่อยมีหน่อยของดีมีหน่อยเอ้าหน่อยๆมันถึงแซ่บครับเบิ่งนี่อันนี้30กีบครับพลอยตัวนี้สดเอาเลยครับคำใหญ่ๆกินเพื่อครับผู้บ่กินดิบขอโทษขออภัยนำบ่มีหมักแตงหน่อยหวานๆเนาะแม่นสังกะรีว่าสิมาสดครับโอ้หนาวเข้านอนกันจนเย็นปิดไว้น้ำเนาะยามนั้นถึงเปิดเอาทำบุญเมื่อกินเพื่อนอีกเด้อสดเอาแล้วครับเจียวอำลำอยู่บ่อำลำอยู่ครับแซ่บบ่ครับเจียวบ่ดำเห็ดแซ่บขนาดสุดยอดเลยแซ่บมากินน้ำดูดูน้ำมือว่างมากครับเข้มข้นยุบเอาเลยครับทั้งข้าวคั่วข้าวหอมเข้ากันแห้งเป็นผักบัวแม่นบ่บ่สังคารีเบิดบ่ครับตับเฮาเบิดแล้วครับนั่งอยู่กลางทุ่งขอแบ่งน้ำจากฟองวันนี้ยังกินอยู่ใต้ตารางเทียงครับโต๊ะแต่ก็โต๊ะบ่แห้งพอลิ้นลิ้นเนาะแมน ตอนบางๆครับสังกะรีซอยจอยตอนน้ำไปเลยครับหยำบ่ขาดเออตอนน้ำแค่บ่มีบ่แมนมีอยู่มันบ่หลายอันนี้หอมชี่บ่คุณเอิญหอมชี่หรือหอมหยังทางพนักเอิญหอมป้อมเอาไหมผีกุดโดดนั่นแหละเป็นไรสมคำล้ำลืออยู่บ่หมักเผ็ดต้องกินข้าวซองน้ำกันครับมึงเราเมืองอยู่บนนี้เมืองครับเพิ่นเอาให้กันแท้นากันแท้ใหญ่ส่วนมากเพิ่นเอาไปต้มไปลวกครับโอ้เจอลูกดวดเข้าไปดูสังมังเลยครับหมักเผ็ดคือเผ็ดนะครับน้ำตาแตกเลยครับ
โอ้แซ่บครับตาแตกกะหรี่เลยโอ้ดอกเดียวครับพริกส่วนใดน้อสุดยอดแท้น ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บนี่เนาะของแซ่บแมนของแซ่บอยู่กับผู้มากนะอาหารชิงโตซูชิอีสานของแซ่บบานๆสังเกตแจ่วเลยครับมันอิ่มทำงานอยู่บ่ครับมื้อนี้เพิ่นครับอิ่มแล้วบ่เอาอีกจ้ะดื่มอยู่แล้วเอาเพื่อพี่เพื่อน้องเฮาครับเอ้ยแจ่วกับประเทศให้เบิ่งสำคัญรู้จักแต่ว่าเบิ่งเขาเบื่อคนครับจำคักซูชิอีสานเพื่อเลือกนี้เราต้องเลือกเอาแบบแดงๆครับเนื้อจุเนื้อซีนสันพวกขาใหญ่ๆนี่มันสิแซ่บเนาะเนื้อครัวนี่หมายความมันอะไรครับเต็มปากครับบอกว่าได้เอ็ดกับใหญ่เต็มปากครับเอ้าบอกนัวหัวมวนกันพอดำขอกินน้ำให้ด้วยครับเด้อมื้อนี้เผ็ดแล้วท่านกินผู้เดียวกันคือสิบโบแซ่บปานนี่เนาะอันนี้กินสองคนเจ้าจำคอยจำโอ้ยเขาทาเขาทาว่าเป็นยังเขาทามันเป็นเรือเอาอิ่มแล้วบ่แหละอิ่มแล้วครับเอามันอิ่มเลยอิ่มอีหลีแม่นแหนนทองเฮ้ยจังหน่อยว่ามาเล่นน้ำเบาดำกินข้าวบ่อิ่มมาท่านโมเมนต์เลยเอาเนี่ยใดก็ฝากพี่ฝากน้องเฮากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับพี่น้องท่านใดอยากซื้อของก็ทักเข้ามาใต้คอมเมนต์ใดครับมีใครแน่แคบหมูน้ำกระเทียมโทนพร้อมเป็นไรครับกระเทียมโทนเดี๋ยวตักมือมากินเด้อกระเทียมโทนนี่ตำบังฮุงเห็นตำบังฮุงย่ำทะเลพวกนี้ใส่ได้ครับมันสีหวานนะเพราะว่าเป็นกระเทียมโทนดองน้ำเพิงเดินห้าครับสำหรับผู้ใดผู้เพิ่นบ่กินดิบเพิ่นเข้ามาเบิ่งกะขอบคุณหลายๆครับผู้ที่คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณหลายๆเอ้าก็เป็นว่ามื้อนี้วันนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ